กางมุ้งให้อย่างดีนะคะพอดีเป๊ะเป๊ะทุกอย่างนี่นอนตาเหลือกอยู่เนี่ยคือถูกแม่ตีด้วยหมอนไปนอนบริจาคเลือดให้ยุงมุมนู้นทีนึงมุมนี้ทีนึงมุมนู้นทีนึงหน้าบ้านทีนึงแล้วเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงสะบัดหัวสะบัดตัวไปนอนแล้วก็สะบัดหัวสะบัดตัว นอนดีๆเลยนะนอนดีๆก็จะเข้ามุ้งตีสองตีสามทุกวันออกมานอนข้างนอกเนี่ยแต่วันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะอากาศแบบสบายๆไม่ร้อนหัวข้ามมาร้อนแต่ตอนนี้ไม่ร้อนละเครื่องเนี่ยเครื่องแม่เครื่องแม่เหรอฮะเครื่องแม่เครื่องค่ะมีเครื่องตาแบบมองเครื่องนอนดีๆเลยนอนดีๆนอนปรับตัวให้มันดีๆไม่ต้องนอนแบบเนี้ยท่าเนี้ยแม่รู้เลยนะหลบฝนว่าท่านี้คือท่าเตรียมพร้อมท่านี้คือท่าเตรียมพร้อมเลยนะหลบฝนแม่รู้นะเตรียมพร้อมจะวิ่งออกตอนแม่เข้าบ้านตีสองตีสามนี้กว่าแม่จะออกมาดูเครื่องอะเนี่ยเครื่องแม่นอนเครื่องแม่ตาเหลืองนอนดีๆเลยนอนดีๆเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะเอาหมอนเข้าไปทุบให้วิ่งหนีลุกเมื่อกี้ให้กินคอหมูย่างไป2ชิ้นคอหมูไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ไก่ไก่แม่ไม่กล้าให้กินละเด็กดื้อกี่ชั่วโมงอ่ะนอนให้ยุงมันกินเลือดอ่ะบางทีเนี่ยนะตรงพื้นเนี่ยเลือดแดงไปหมดเลยนอนตรงเนี้ยนอนแล้วก็ให้มันกัดจนเลือดแดงกว่าจะเข้ามุ้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่จะออกมาดูอีกทีนึงนะหลบฝนนะเดี๋ยวให้ดูนะชอบเผลอแล้วหนีออกมานะ ขยับตัวดีๆเลยนอนขยับตัวดีๆเครื่องนะเนี่ยเครื่องแม่นะเนี่ยหมอนหมอนต้องเอาไว้บนหลังคาเพราะว่าเอาไว้ในมุ้งไม่เอาพื้นมันก็ไม่ได้ร้อนหรอกค่ะพื้นมันก็ธรรมดานะมันคือมันเย็นกว่าปูนด้วยซ้ำนะถ้าถามแม่อ้อมนะแม่อ้อมลองจับดูแล้วพื้นอ่ะมันไม่เป็นอะไรมันยังไม่ชินนะคะมันยังมาเกิดความที่ไม่ชินมากกว่าแบบว่าเอ้ยฉันเคยนอนพื้นอย่างนี้นะแล้วอยู่ๆฉันมานอนแบบนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่ต้องสักระยะนึงค่ะอันนี้ก็คือแม่อ้อมก็หยอกๆไปอย่างนั้นแหละรู้ว่าเขาไม่ชินต้องรอสักระยะหนึ่งแหละอาทิตย์หนึ่งอ่ะโอเคคือปรับท่านอนท่าอะไรได้สะดวกเพราะว่าอันเก่าที่นอนคือมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาไงก็ได้จะดันไงก็ได้แต่นี่มันดันไม่ได้ก็นอนดีๆสิลูกเดี๋ยวนะเอาหมอนไปวางไว้ให้ละตาเหลือกไปเหลือกมาแม่รู้ว่าแม่ดุไงไม่ใช่ไม่รู้นะแม่จับหมดแล้วทั้งพื้นทั้งอะไรไม่มีความร้อนเลยค่ะอยู่ในอุณหภูมิปกติค่ะเขายังไม่ชินนั่นแหละแม่อ้อมว่านะก็เลยต้องรอสักพักหนึ่งค่ะอันนี้มันอาจจะแบบว่าเอ้ยแบบธรรมดาพื้นปูมันจะลื่นไงอันนี้มันจะไม่ลื่นมันจะแบบเขาไม่ได้ลงแฉลกอะแม่อ้อมคิดว่าแม่อ้อมอาจจะซื้อแฉลกมาทาเองเดี๋ยวดูก่อนแม่อ้อมจะซื้อแฉลกมาทาเองแล้วก็ตากให้มันลื่นๆหน่อยนึงเพราะอันนี้มันสากเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เดินไปดูแฉลกตอนเช้าสักกระป๋องนึงแล้วก็มาทาให้กู๊ดไนท์นะคะ FC ทุกท่าน